วัสดีครับตี้ธนเวชนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพเจลเคกูดครับก็วันนี้นะครับมีคำถามนะครับถามเข้ามาจากทางบ้านว่าตัวกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยซึ่งช่วงนี้จะฮิตแล้วก็นิยมที่จะรับประทานมากเลยสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือทานไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตัวกระเจี๊ยบเขียวอะครับจากว่าเป็นอีกผักชนิดนึงนะครับที่มีค่าโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ป่วยไตที่ต้องคุมค่าโพแทสเซียมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทานกระเจี๊ยบเขียวได้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามว่าผักนั้นผลไม้นี้ทานได้หรือไม่นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามที่ด้านล่างก็ได้นะครับหรือจะสอบถามว่าทาง LINE @ก็ได้ทางแฟนเพจก็ได้นะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ